มาเลยค่ะเริ่มต้นในการกินนี่ค่ะวุ้นเส้นผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ใส่ผักกาดนะคะกะปินะคะนี่ค่ะห่อค่ะมันก็จะเหมือนเรากินแจ่วกะปิป่ะคะปักพริกเขาก็ใส่ไว้แล้วนะคะแมงเลยค่ะเข้ากันแม่วุ้นเส้นที่ผัดไข่นี่นะคะใส่ผักกาดเนี่ยเขาจะใส่น้ำส้มเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะออกเค็มหวานเปรี้ยวเผ็ดจากบักพริกแต่ไม่ได้เค็มแห้งนะคะไม่ได้เค็มแห้งนะคะนัวกลมกลมก็ใส่กะปิเข้าไปเน้นๆกินปลายหอมนะแซ่บลองเห็ดเบิ่งนะแล้วจะบอกว่าเออแซ่บอีหลีได้มั้ยยายคิดได้จังใดว่าสิไปเด้นี่แหละหอมบอเละบอแจะพอดีมองว่าพอดีคือมันหอมแล้วน้องขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะคะช่วยกดติดตามกดไลค์ให้แม่ใหญ่น้อยนะคะยินดีต้อนรับสู่แฟนคลับนะคะขอบคุณหลายๆค่ะเนี่ยชื่นชอบผลงานเนาะค่ะขอบคุณมากๆนะคะคนไทยไม่ทิ้งกันเนาะค่ะบางคนเพิ่นกับเขาว่าเป็นแฟนคลับแม่น้อยเพิ่นกับต้องเล่าบ่ค่อยได้ปานใดแต่ว่าภาษาอีสานหรือว่าภาษาลาวเนี่ยลังคำก็ต้องไปแปลลาวเป็นลาวอีกทีนึงนะคะแน่ๆบางเจอที่แม่น้อยเบาเนาะค่ะก็บ่ว่ากันเนาะมันก็ถามมาว่าจมคืออะไรจมภาษาอีสานแปลว่าบ่นนะคะ
บนนู่นบนนี่บนนั่นภาษาอีสานก็สิว่าภาษาลาวก็สิว่าจมเพิ่นก็แสดงเงินดูล่ะค่ะจ้ะบอกให้เพิ่นง่ายเนาะค่ะจมแปลว่าบนเฝ้าแปลว่ารีบร้อนนะคะว่าวพื้นแปลว่านินทานะคะว่าวพื้นพ่อใหญ่อีกแล้วสินินทาพ่อใหญ่อีกแล้วนะคะบ่โทษกันดอกพี่น้องบางคนมันลืมดีๆบางคนบางเทื่อเพิ่นก็บ่ค่อยคุ้นกับคํานี้เนาะค่ะส่วนมากคําเว้าเฮาสิออกประมาณเครื่องอีสานเครื่องไทยเครื่องนึงเนาะมาหน่อยหน่อยคือบ่เบาไทยเพิ่นโอ้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 ขอลูกเล่านะคะขอเบาไทยบ่แข็งแรงขอเบาจังได๋มันตกปองค่ะรู้จักตกปองบ่ไปต่อบ่ได้นะคะมันตกส่งเล่าคือเจ้าคำถามมันถามมาแล้วมันมืดไปจังสิกลางคืนมีจักชั่วโมงกลางคืนก็ทอกันกลางเว้นก็ทอกันนะคะเพียงแต่ว่าความมืดมันปกคลุมนะคะตอนกลางวันก็มืดตอนกลางคืนก็มืดระยะเวลานาฬิกาก็หมุนเหมือนเดิมกลางคืนกลางเว้นก็นับตามนาฬิกาเหมือนเดิมนะคะตอบในคำถามถามว่ามีหน่อยเป็นคนใสเป็นคนศรีสะเกษนะคะเป็นคนศรีสะเกษแต่ได้ผัวหรือพ่อของลูกคนอุดรนะคะอยู่อุดร11ปีนะคะถามยังอีกเนาะลื่นว่าถามว่าอันสวีเดนเขาเกษียณกันจักปีคะสวีเดนเกษียณกัน65ปีนะคะโดยทั่วไป65ถ้า60มันมีขอย่อไปอีกนะคะ60ก็ได้ยุทธ์ได้หน่อยถามมาจะเสียแล้วได้อะไรก็ได้สิคะได้เยอะๆนะจ๊ะได้เงินเดือนกินนะคะได้สวัสดิการต่างๆมีเยอะแยะนะคะสาธยายไม่หมดเพราะว่าในการเกษียณของแต่ละคน65ปีนี่มันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเกษียณแบบใดเกษียณเฮ็ดงานเสียเงินภาษีจักปีเฮ็ดงานมาจักปีเกษียณแบบเสียภาษีหน่อยเกษียณแบบบ่ได้เฮ็ดงานเลยเป็นประชาชนมาตลอดเป็นประชาชนที่ว่าบ่ได้เฮ็ดงานมามันก็สิมีเรทของมันนะคะโอ้อิ่มอันนี้ก็น้องพี่น้องฟังรายละเอียดเยอะบ่ได้นะคะเพราะว่ามันมีรายละเอียดปิดด้วยเยอะ
แต่บอกได้เลยว่าเกษียณแล้วสบายสบายสบายชิวๆนะคะยังคนใหญ่เนี่ยก็ชิวๆนอนร่อยล่ำนะคะคนใหญ่เกษียณ65ปีทำงานมาทั้งหมด49ปีนับตั้งแต่วันแรกเริ่มทำงานจนกระทั่งเมื่อเกษียณนะคะเพิ่งกับไม่ได้ห้ำห้อนนะคะไม่ได้ร้อนอะไรสบายชิวๆดูบ้านดูทีวีอ่านข่าวดื่มกาแฟส่งเมียไปโรงเรียนคนนั้นน่ะเรียกเราถ้ามันมีภาระอื่นชาวบ้านบุกไม่น้อยบุกแล้วกันอ่านสือพิมพ์ล่อส่งกาแฟนั่งกินล่อมีหน่อยอาบน้ำแต่งตัวเซ็ตกับพามีหน่อยไปส่งโรงเรียนยังเว้นกิจบาลเบิ่งทีวีเบิ่งข่าวนั้นข่าวนี้ของเราไปเบิ่งรายการถึงเวลาสิพามีหน่อยกับไปล่อรับมีหน่อยกับผ่านนั่นแหละเรียกเล่าเท่านั้นนะคะสำหรับพี่น้องเลยเม่นมากนะคะเม่นหน่อยตอบทุกคนถ้าอ่านเจอนะคะถ้าอ่านเจอใต้ที่ตอบนิดหน่อยบางคนก็กดไล่ไห้นะคะเพราะว่าเงี้ยหน่อยถือว่าเพิ่นเข้าใจอยู่เพิ่นถามมากเพิ่นเข้าใจอยู่กับตอบนะคะแบบบ่ได้ไปลงรายละเอียดเพราะคิดว่าเพิ่นฮู้แล้วเพิ่นฮู้อยู่ไปกดไลค์ให้ว่าได้อ่านแล้วนะคะที่เม่นมากนะเดี๋ยวแต่ว่าตอนแน่นอนแต่ว่าซาหรือเร็วขึ้นอยู่ที่เวลาของไม่น้อยนี่ถ้ายุ่งยุ่งยั่งก่อนไปตอบคอมเมนต์แล้วนะคะกลับมาบ้านก่อนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่พักผ่อนก่อนนะคะจังสิมาเบิ่งคอมเมนต์เด้อๆบางมือก็เด้อๆทําบ่ได้เมื่อยมาจากโรงเรียนแล้วกันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นั่งคุยกับพ่อใหญ่คุยกันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วนั่นมึงหนังฟังเพลงแล้วบัดเนี่ยนั่นล่ะเป็นเวลาตอบคอมเมนต์พี่น้องรับรองว่าตอบทุกคนให้การใส่ใจพี่น้องทุกท่านแน่นอนค่ะไม่เคยละเลยหรือว่าไม่ตอบนะคะนอกจากสิบ่เห็นนี่ดีนะคะเพราะว่าถ้าแม่น้อยบ่ตอบย่ำเว้นย่ำเจ้าได้ย่ำเว้นย่ำพักเบรกมันสิอังกันได้บัดนี้มันสิหลายมันสิเพิ่มกันไว้กันไว้ตกย่ำมากย่ำแรงมันหลายมันบ่ล่ะรีคอมไปพันมันก็มีหลุดบางนะคะหลุดบางเทื่อคอมมันดีดเนาะมันก็หลุดบางนะคะในการตอบคอมเมนต์มันเพื่อตอบไปมันบอกขึ้นเพราะว่าถ้าตอบนำไปละค่ะบอกผิดเมนเดียวว่าเอานะคะยืนยันว่าตอบแน่นอนรักพี่น้องด้วยใจสร้างทุกอย่างให้ด้วยใจให้คำรู้ก็ให้ด้วยใจได้รักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ